เทศบาลเมืองสัตหีบจัดกิจกรรมเดินวิ่ง Walk and Run 5 ธันวาคมครั้งที่2เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสได้เข้าร่วมในการมีส่วนร่วมแสดงความจงรักภักดีและรำลึกถึงรัชกาลที่9ณ อ่าวดงตาลตรงข้ามที่ว่าการอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีโดยในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เทศบาลเมืองสัตหีบมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สำนึกถึงรัชกาลที่9ในการจัดกิจกรรมเดินวิ่งระยะทาง5กิโลเมตรและ9กิโลเมตรมีประชาชนเข้าร่วมวิ่งระยะทาง5กิโลเมตรจำนวน 2,300 คนและระยะทาง9กิโลเมตรจำนวน 1,200 คนรวม 3,500 คนดีเด่นนะครับ
ถ้าได้อันดับก็รู้ตัวอยู่แล้วนะครับไปเลยครับได้เลยครับไปเลยครับได้เลยครับขอให้นะต้องจุดจบแล้วนะครับก็พยายามครับสิ่งไหนที่เรียกว่าสภาพเป็นแรงบันดาลใจเป็นแรงบันดาลใจของท่านได้โดยเฉพาะการเริ่มต้นมาวิ่งเริ่มต้นออกจากบ้านเริ่มต้นตื่นเช้าครับท่านจะสามารถเอาชนะใจเองครับเมื่อท่านกระทำบ่อยๆน่าจะกลายเป็นจิตวิบัติประจำวันของท่านสุขภาพของท่านก็จะแข็งแรงตามมาTherefore, we hope this event inspired you to exercise more and lead a healthier lifestyle. We hope that this will bring you good fortune and good things towards your life. Thank you.Bring your food and drinks to the courtyard.อายุ30ถึง39ปีชายครับมีนิดมารอนครับคุณสมัยพอรังครับ Congratulations to คุณสมัยได้แก่คุณพุชโนกล้องสว่างครับขอเสียงตบมือดังๆเลย This Lord กล้องสว่าง for coming in firstใจกันและกัน